สู้กันไม่ลดหนีหายรัฐบาลก็พึ่งไม่ได้สภาผู้แทนจะพึ่งไม่ได้วุฒิสภาก็พึ่งไม่ได้ต้องพึ่งพันธมิตรครับใครอยากจะมายากลำบากจะมาเสี่ยงชีวิตแบบนี้นะครับคืนนี้ใจเย็นอย่าไปแต่เราพูดจากส่วนลึกสุดก้นบึ้งของหัวใจของแกนนำที่ไม่รู้จะทดแทนบุญคุณพ่อแม่พี่น้องได้อย่างไรที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่เคยเสียสละมาให้ชาติเลือกของบ้านเมืองหลายยึดสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและดอนเมืองได้เหยียบจิตใจประชาชนขึ้นสู่อำนาจคนเทพบอกว่ามากันสัก 5,000 ก็หรูแล้วไปทำเนียบนะครับนายกก็ไปอยู่แล้วก็ไปดาวเรามาทวงเกียรติเท่านี้ของเราเห็นตำรวจเป็นคิวแถวรอคิวอยู่เต็มสองฝั่งถนนราชดำเนินการต่อสู้การชุมนุมกำลังมาถึงจุดสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้การเมืองออกจากนี้พี่น้องอยู่จุลินเอาเวลานัดหมายว่า10โมงเศษเราพบกันที่ราบ11อย่างพร้อมเพรียงกันอิสระสมชัยสู้ด้วยพลังสู้ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ใจที่รักชาติใจที่รักแผ่นดินเราทำความดีพี่น้องครับไม่ต้องฆ่าใครไม่ต้องทำลายใครเพราะเราเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีให้เมืองไทยจารึกไว้ให้โลกจารึกไว้ว่าคนดีชนะอย่างใสสะอาด
ครับเราเป็นแค่นักศึกษาเราไม่ได้มีทรัพย์สินเราไม่ได้มีมรดกเราไม่ได้มีอำนาจ